สวัสดีครับผมมองมิยาพานะครับแล้วเจ้าหัวเว่ยเมท81เนี่ยคุ้มไหมเทียบกับออปชันอื่นหรือเป็นยังไงวันนี้เนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานพร้อมกับมาคุยกันนะครับว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับสำหรับรีวิววันนี้เนี่ยผมขอไม่ลงรายละเอียดไม่ลงสเปคอะไรมากนะครับจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าที่เจอมาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็ชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปเล่าข้อดีข้อเสียของเจ้าเมท81เนี่ยก็คือขอบอกราคากันก่อนนะครับจะได้เอาไปอ้างอิงถูกแล้วก็เทียบกับแท็บเล็ตที่ดูไว้อยู่ได้นะครับไอ้เจ้าเมท81ตัวที่มันเป็นแรม 6GB แล้วก็พื้นที่ความจํา 128GB เนี่ยตัวเครื่องเปล่าๆนะฮะจะอยู่ที่ 15,990 บาทครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเงินอีกนิดนึงเป็น 19,990 บาทนะฮะมันจะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแล้วก็ M Pencil ให้ด้วยครับแต่ก็มีข้อแม้นิดนึงนะฮะก็คือถ้าใครอยากได้ไอ้สี Matte Black อย่างนี้เนี่ยฮะก็คือต้องซื้อพร้อมกับคีย์บอร์ดกับM Pencil ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวเครื่องเปล่าๆเนี่ยก็คือตัวเครื่องจะเป็นสีฟ้าครับคือเวลาเราใช้งานแท็บเล็ตเนี่ยการใช้งานก็คือจะเป็นแค่เสพคอนเทนต์ดูหนังเล่นเว็บธรรมดาหรือว่าอย่างมากๆเนี่ยก็คือใช้ปากกามาร์คอัพพวกเอกสารอะไรที่ต้องเซ็นอะไรอย่างงี้นะครับคือจะเป็นการใช้งานที่แคชชวลมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเริ่มไปทำแบบพวกพิมพ์เอกสารพวกทำงานหนักๆขึ้นเนี่ยก็คือจะไปทำบนโน้ตบุ๊กบนนะครับมาเริ่มกันที่สิ่งที่ผมชอบกันดีกว่านะฮะก็คือสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเนี่ยก็คือหน้าจอของมันนั่นเองฮะหน้าจอเนี่ยมันจะเป็น IPS นะฮะขนาด 10.95 นิ้วครับหรือว่าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือ11นิ้วเนี่ยแหละครับความละเอียดเนี่ยก็คือจะเป็น Quad HD ฮะหรือว่า 2560x1600 นั่นเองฮะหน้าจอเนี่ยอัตราส่วนจะเป็น 16:10 นะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมชอบจอมันเนี่ยก็คือหน้าจอมันเป็นแบบ 120Hz นะฮะเรียกว่าเป็นจอแรกที่ผมได้ลองใช้ที่มันมากกว่า 60Hz นะฮะเพราะว่าหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยก็คือเป็น 60Hz หมดเลยครับพอได้ลองใช้แล้วเนี่ยเวลาเลื่อนเว็บเพจต่างๆเลื่อนดูเท็กซ์ต่างๆหรือว่าพวกด็อกิวเมนต์อะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบลื่นหมดเลยนะฮะรู้สึกว่าสมูทมากๆชอบมากๆจริงๆครับไอ้เรื่อง 120Hz เนี่ยแล้วก็ยิ่งเวลาเล่นเกมเนี่ยหน้าจอมันทำให้ทุกอย่างมันดูสมูทดูลื่นไปหมดเลยนะครับแล้วก็สีของมันเนี่ยก็คือสดมากๆด้วยแบบสดกว่าพวกโทรศัพท์ iPhone อะไรพวกนี้นะครับรู้สึกว่าไอ้ตัวแพนเนลของเจ้า Mate 81เนี่ยก็คือคุณภาพดีมากๆครับแล้วสิ่งที่ชอบมันต่อไปเนี่ยก็คือระบบลำโพงของมันนั่นเองนะครับมันจะเป็นแบบ Quad Channel นะครับจะเป็นลำโพงที่ออกมา4รูเลยนะฮะแล้วเวลาดูหนังดูอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบ Immersive มากนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องเสียงเขาก็เคลมไปว่ามันจูนเสียงมาจาก Harman Kardon ด้วยนะครับหรือแม้แต่การเล่นเกมเนี่ยเกมไหนที่มันใช้เป็นสเตอริโอนะฮะก็คือจะรู้สึกแยกออกฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้เลยนะครับ Sunlight warm nights can't do much still feel your eyes coldก็คือทั้งคุณภาพของหน้าจอแล้วก็ระบบสปีกเกอร์มันเนี่ยก็คือสอดคล้องกับการใช้งานแท็บเล็ตของบอมมากๆนะครับคือเหมือนเป็นเครื่องที่สร้างเอามาไว้เพื่อดู YouTube ดู Netflix อะไรอย่างงี้โดยเฉพาะเลยนะครับคือเรื่องเอามาเสพคอนเทนต์เอามาดูหนังดูอะไรอย่างงี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์บอมมากๆนะครับเรื่องที่ชอบอันต่อไปก็คือฟอร์มแฟกเตอร์ของมันนะฮะก็คือความบางของมันรู้สึกว่าแบบจับหยิบอะไรอย่างงี้เนี่ยรู้สึกว่ามันถนัดมือมากนะครับแล้วก็วัสดุการประกอบต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องดีไซน์เนี่ยส่วนตัวผมก็คิดว่าแบบเรียกว่าเฉยๆดีกว่านะก็แบบไม่ได้ถึงกับชอบไปเลยแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเกลียดไปเลยเรียกว่าแบบอยู่ตรงกลางนี่แหละครับแต่เรื่องดีไซน์เนี่ยก็ subjective ก็แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับต่อไปที่ชอบเนี่ยก็คือปากกากับคีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับบันเดิลไอตัว 19,000 นะครับตัวปากกาเนี่ยผมขอเทียบกับ Apple Pencil รุ่น1นะครับเพราะว่าเป็นอันที่ผมใช้อยู่นะรู้สึกว่าไอตัว M Pencil เนี่ยพอใช้กับเจ้า Huawei Mate 81แล้วเนี่ย latency มันน้อยมากๆนะครับหมายความว่าเราลากปากกาไปแล้วเนี่ยเส้นที่มันเขียนลงไปเนี่ยมันตามปากกาไปด้วยแบบ real time เลยนะครับพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยความรู้สึกในการเขียนก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันดีกว่านะครับส่วนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือชอบเหมือนกันนะครับชอบที่มันเชื่อมต่อได้เร็วมากๆครับแล้วก็เวลาเราใช้กับไอตัวแท็บเล็ตแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความหนาแล้วก็ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้ตัวแท็บเล็ตขนาดนั้นครับส่วนไอคุณภาพของคีย์แล้วก็ความรู้สึกในการพิมพ์เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าอยู่กลางๆแล้วกันครับยังไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นคือมันเป็นคีย์บอร์ดพกพาที่ดีมากๆครับแต่ว่าจะให้มานั่งตั้งโต๊ะแล้วก็พิมพ์นานๆเป็นแบบ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นนะครับท้ายสรุปสิ่งที่ชอบนะครับนั่นก็คือตัวจอลำโพงแล้วก็ปากกาครับจะเห็นว่ามันมาตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่บอมบอกไปนะครับว่าบอมใช้งานกับแท็บเล็ตนั่นก็คือการเสพคอนเทนต์ดูหนังแล้วก็การมาร์คอัพเอกสารทั่วไปนะครับแล้วสิ่งที่ชอบทั้ง3อย่างเนี่ยก็คือตัวฮาร์ดแวร์ของมันนะครับก็คือฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทำได้ดีมากๆครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เนี่ยก็คือตัวซอฟต์แวร์ของมันนั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ device ของ Huawei เนี่ยก็ไม่สามารถใช้พวก Google Play Service ได้นะครับหมายความว่าพวกแอป YouTube พวกเข้าไปใน Google Chrome อะไรอย่างงี้เนี่ยเราจะ sign in เข้าไปใน
Google Account ของเราไม่ได้นะครับมันทำให้ประสบการณ์การใช้งานเจ้า Mate Passive 1ของ Bomb เนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดนิดนึงมันเหมือนมีอะไรตีกรอบอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะอย่าง YouTube อะไรอย่างนี้เนี่ยบอกก็คือต้องมาล็อกอินในแบบเว็บเบสนะครับหรือว่าใช้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเบราว์เซอร์นั่นเองครับคือจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะครับที่ทำให้ device ของ Huawei เนี่ยมันสามารถใช้ Google Play Service ได้แต่ส่วนตัวบอมลองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆหรือว่าโหลดแอปเสริม Third Party มาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะให้ข้อมูลแบบพวก Account ต่างๆไปกับแอปที่มันเป็น Third Party นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแอปที่ใช้พวก Google Account หรือว่าแอปของ Google เองเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Slide Google Doc อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือต้องเปิดเป็นในเบราว์เซอร์หมดเลยนะครับคือพอบอมลองใช้ไอ้พวกนี้อยู่ในเบราว์เซอร์ไปหมดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันก็ใช้ได้นะมันก็แบบพอทำให้ชินไปได้นะแต่ว่า UI ที่มันไม่ได้ทำมาเพื่อเครื่องที่ใช้ทัชสกรีนเนี่ยทำให้รู้สึกว่าพวกแอป YouTube หรือว่าแอป Slide อะไรอย่างนี้เนี่ยมันยังรู้สึกว่าใช้แอปแล้วมันสะดวกกว่าเยอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยตอนแรกที่คิดว่าไอ้เรื่องที่มันไม่มี Google Play Service เนี่ยมันจะเป็นแค่พวก YouTube หรือว่าพวกแอป Google ใช่มั้ยฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอมลองเอามาใช้ดูอย่างพวกแอป Reddit อะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็คือต้องใช้ Google Play Service เหมือนกันนะฮะมันก็ใช้ไม่ได้ฮะก็คือเศร้าเหมือนกันไอ้พวกแอปพวกนั้นนะครับแต่ข่าวดีเนี่ยก็คือไอ้พวกแอป Microsoft นะครับมันก็คือยังโหลดมาได้นะแต่ว่าข้อแม้เนี่ยก็คือต้องโหลดมาเป็น APK นะครับโหลดจากเน็ตมันไม่สามารถโหลดโดยตรงจาก Huawei Store ได้นะครับก็คืออย่างพวกงานจดโน้ตอะไรอย่างงี้เนี่ยบองก็คือยังใช้ OneNote ได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับคือถ้าจะดูว่าไอ้พวกนี้มันมีปัญหาสำหรับเรามั้ยเนี่ยก็คือต้องดูการใช้งานของตัวเองนะครับว่าเราใช้งานแอปอะไรบ้างเซอร์วิสอะไรบ้างที่เราใช้นะครับคืออย่างบอมเนี่ยการใช้งานต่างๆที่ใช้กับแท็บเล็ตนะครับก็คือมันยังใช้ได้อยู่ครบอยู่นะครับแค่ไอ้พวก YouTube พวก Disney Plus อะไรอย่างงี้เนี่ยก็คือต้องย้ายมาดูบนเบราว์เซอร์แทนนะครับส่วนไอ้พวกโน้ตต่างๆก็อย่างที่บอกไปครับผมยังใช้ OneNote ได้อยู่นะแล้วก็แอปที่ใช้ประจำๆอย่าง Notion เนี่ยก็คือโหลดเป็น APK มาก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันครับอ่ะทีนี้มาเทียบกับออปชันอื่นๆบ้างนะครับถ้าเทียบกับ iPad แล้วเนี่ยก็คือคงต้องเทียบเป็นตัว iPad ธรรมดานะฮะเพราะว่าถ้ามาบวกคีย์บอร์ดบวกปากกาแล้วเนี่ยตัวอื่นอย่าง iPad Air 4หรือว่า iPad Pro พวกนี้เนี่ยก็คือราคามันเลยไอ้เจ้า Mate Pad 11เนี่ยไปไกลมากๆนะครับคือถ้ามาเทียบกันที่แค่ฮาร์ดแวร์เฉยๆเนี่ยก็คือไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะไอ้เจ้า Mate Pad 11เนี่ยชนะอย่างขาดลอยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอที่มัน120เฮิรตซ์ความคมมากกว่าเรื่องโปรเซสเซอร์ Snapdragon 865นะฮะหรือว่าแม้แต่แบบไอ้พวกเรื่องเสียงเรื่องลำโพงอะไรอย่างนี้เนี่ยเรียกว่า iPad ไอ้ตัวธรรมดาเนี่ยก็คือมาเทียบกับไอ้เจ้านี้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมาคิดเนี่ยก็คือเรื่องซอฟต์แวร์ครับอย่างที่บอมบอกไปถ้าส่วนตัวบอมเองเนี่ยเอา2ตัวนี้มาเทียบกันนะครับสิ่งที่จะทำให้บอมเลือก iPad มากกว่าไอ้เจ้า Huawei Mate Pad 11เนี่ยก็คือเรื่องecosystem ของ Apple เพราะส่วนตัวบอมก็คือใช้โทรศัพท์ Apple ใช้ Mac อะไรอย่างนี้นะครับมันก็คือ AirDrop ง่ายใช้ account เดียวกันมันก็ซิงค์กันได้หลายๆอย่างอันนี้ก็คืออย่างที่1 นะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องแอปต่างๆครับเพราะเวลาบอมทำงานกับเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เป็น Google Doc Google Slide เนี่ยแหละฮะที่จะต้องเอาไว้แบบซิงค์ด้วยกันทำงานกันแบบ real time นะครับซึ่งพวกต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือต้องทำในเบราว์เซอร์หมดเลยนะฮะสำหรับไอ้เจ้า Huawei Mate Pad 11ส่วนตัวบอมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะก็ยังรู้สึกว่า prefer อันที่มันเป็นแบบแอปมากกว่านะครับถึงแม้ว่าการทำในแบบเบราว์เซอร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นแต่ว่าพอเราได้ทำงานเป็นแอปไปแล้วเนี่ยเราสามารถแยกหน้าต่างได้หรือว่าเราจะแบบเข้าออกแอปไม่ต้องแบบนั่งเลื่อนแท็บอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกความรู้สึกนี่แหละฮะมันจะแบบรู้สึกสะดวกกว่าทำงานง่ายกว่านะครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องกล้องนี่ครับอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่ใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องหลักในการประชุมออนไลน์นะฮะเรื่องกล้องก็แอบสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วกล้องที่บอมหมายถึงเนี่ยก็คือกล้องหน้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แท็บเล็ตเนี่ยมันก็คือไม่ได้ค่อยได้ใช้กล้องหลังอยู่แล้วนะครับกล้องหน้าเนี่ยของเจ้า Huawei Mate Pad 11นะฮะถึงแม้ว่าตำแหน่งของมันเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะผมว่าดีกว่า iPad เพราะว่าปกติเวลาเราประชุมออนไลน์แล้วเนี่ยก็คือตั้งแท็บเล็ตเป็นแนวนอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณภาพของกล้องแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาระหว่างแบบเข้าซูมเข้าอะไรอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะฮะยังรู้สึกว่าแบบกล้องของ iPad ดีกว่ามากครับแต่ว่านอกจาก3ข้อนี้เนี่ยยังไงก็เลือกไอ้เจ้า Huawei Mate Pad 11นะครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์ที่ได้มาเนี่ยเทียบกับราคาแล้วยังไงก็คุ้มค่ากว่า iPad ธรรมดานะครับก็คือสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ Apple อยู่แล้วแล้วก็เวลาใช้พวก Google Service ต่างๆเนี่ยโอเคที่จะทำงานในเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าปกติแล้วเนี่ยใช้พวก Microsoft Office อยู่แล้วแล้วก็เรื่องกล้องหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับหรือว่าใครที่จะซื้อมาดูหนังเสพคอนเทนต์แล้วก็แบบจดโน้ตทั่วๆไปอย่างบอมเนี่ยก็คือตอบโจทย์ดีมากเหมือนกันนะครับโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าไอ้เจ้า Huawei Mate Pad 11เป็นออปชันที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะฮะเมื่อเทียบกับฮาร์ดแวร์ที่ได้ถ้าไม่ติดเรื่องซอฟต์แวร์นะครับแล้วสำหรับใครที่กำลังหาแท็บเล็ตเพื่อมาใช้ในการจดโน้ตในการเรียนอะไรงี้เนี่ยก็คือสามารถคลิกดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะจะเป็นการจดโน้ตแบบใช้แท็บเล็ตรวมกับการใช้คอมฮะก็คือจะเป็นการจดโน้ตแบบรวมกันแบบมีประสิทธิภาพมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนเจอกันครับ